ันละครให้เป็นข่าวถึงขนาดนี้เลยเหรอคะรู้ทั้งรู้ว่าหมอดูนั่นน่ะมันกำลังหาผลประโยชน์จากกระติอยู่นะคะคุณเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องคำทำนายไร้สาระของหมอดูนายไม่เกี่ยวไม่ต้องมายุ่งอ้าวคุณเกี่ยวสิครับทำไมจะไม่เกี่ยวอันนี้มันเป็นงานของผมนะถ้าคุณทำพังผมตกงานดีฉันอยากเห็นนายตกงานฉันจะเข้าไปถอนตัวกับผู้จัดฉันจะไม่เล่นละครเรื่องนี้แล้วคุณนี่เป็นคนเห็นแก่ตัวจริงๆเลยนะทีมงานทั้งกองเนี่ยเขาพยายามที่เอาใจคุณคุณจะได้ทำงานแบบสบายๆไงแต่คุณกลับมองไม่เห็นหัวใครสักคนเดียวงานแบบนี้มันไม่ได้ดังได้เพราะตัวคุณคนเดียวหรอกนะคุณเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าคุณเป็นมืออาชีพคุณรัติการหมอรู้นะว่าคุณออกจะไม่ค่อยพอใจในตัวหมอสักเท่าไหร่ฝั่งนู้นครับสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดคุณรัติการมีเวลาให้อยู่กับหมอตามลำพังเพื่อคุยกันจะได้ไขข้อข้องใจกันก็จะดีมากก็ดีค่ะรัติอยากจะเคลียร์เหมือนกันงั้นรัติจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะไปนิดนึงไปนะไปด้านนี้ได้ไหมไปจังงั้นโอ้โหคุณพ่อชอบใช่ไหมคะมากโอ้ยงั้นแมรี่จะนวดแบบพิเศษให้คุณพ่อโอเคไหมคะเอาสิเอาโอเคค่ะเฮ้ยทำไมล่ะคะคุณพ่อแมไม่ดีตรงไหนไม่ได้ส่วนไหนคะคุณพ่อถึงรังเกียจแมค่ะคือฉันก็ไม่ได้รังคือฉันก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเธอนะแต่อย่างที่ฉันเคยบอกเธอไว้ไงคือผลพวงจากการที่คุณหญิงนั่นน่ะมันได้ผัวได้ผลของมันน่ะกลั่นแกล้งฉันส่งฉันไปรบที่อิรักมันเลยทำให้ฉันตายแล้วผลพวงจากสงครามทำให้ใช้การไม่ได้เลยเหรอคะคุณพ่อโอ้คุณพ่อขาแม่เห็นใจคุณพ่อจริงๆเลยอะค่ะถึงแม้ว่าอะไรๆมันจะไม่เต็มร้อยนะคะคุณพ่อแต่ว่าแม่ก็รักคุณพ่อนะคะเวลาแม่อยู่ใกล้คุณพ่อแม่รู้สึกอบอุ่นมากมากค่ะแล้วก็สงสารคุณพ่อด้วยที่เลี้ยงดูน้องรติคนเดียวไม่มีใครช่วยอะค่ะเธอสงสารฉันจริงๆเหรอแมรี่ถ้าเธอสงสารฉันจริงๆนี่นะเธอช่วยลดค่าเปอร์เซ็นต์ที่หักจากค่าตัวของลูกสาวฉันหน่อยได้ไหมเพราะแต่ละปีเนี่ยขึ้นทุกปีเลยคุณพ่อเนี่ยพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยอะคือส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานสิคะเอาไว้คุณพ่อหลั่นล้าดีด้ากับแม่เมื่อไหร่แล้วก็แม่ทำงานให้ฟรีเลยค่ะโอเคไปนวดดีกว่าค่ะคุณพ่อเดี๋ยวคือถ้าฉันให้เธอนวดเนี่ยต้องลดค่าเปอร์เซ็นต์ให้ลูกสาวฉันนะเอานะเอาลดค่าไปนะคะนิ่งๆค่ะชิหมดความอดทนเมื่อไหร่อย่าหาว่าอีแม่ไม่ตื่นก็แล้วกันอีกแก่เฮ้ยคิดอะไรอ่ะฮะไม่ได้คิดค่ะใครคิดอะไรไม่มีอะไรอะไรไอ้แก่อะไรทุกอย่างทำไมต้องให้หมอนี่เข้ามาด้วยถ้าหมายถึงคุณตะวันฉายแล้วก็คุณตะวันฉายมีความสำคัญที่ผมจะต้องเชิญเข้ามาฟังเรื่องนี้ด้วยโดยตรงวันใหญ่ละฉันเข้ามาคุยกับคุณเพราะต้องการเคลียร์ให้จบไม่ใช่มาฟังอะไรไร้สาระถ้าคุณรัติการคิดว่าผมพูดผมทำนายอะไรแล้วมันไร้สาระแล้วก็คุณลองนึกย้อนหลังกลับไปดูคุณรัติการโดยสารเครื่องบินถ้าเกิดคุณตะวันฉายไม่ได้เป็นผู้โดยสารร่วมไปด้วยแล้วเราก็คุณรัติการก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเ
ยังเหตุการณ์ที่มีการตายของผู้ชายหลายๆคนที่เข้ามารายล้อมแล้วเกี่ยวข้องกับคุณอีกล่ะคุณรัติการคุณหมอครับคุณหมอต้องการที่จะบอกอะไรเหรอครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับคุณประชาผู้ชายที่เกี่ยวข้องกับคุณรัติการตายอย่างมีเงื่อนงำทุกรายเลยอะนายเพ้อเจอได้แล้วฉันเนี่ยเป็นคนทำข่าวพวกนั้นเองทุกข่าวไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรผิดปกติเลยก็ที่คุณไม่สงสัยเนี่ยก็คุณเห็นเรื่องตายเป็นเรื่องปกติจนคุณตายด้านแล้วมากกว่ามั้งครับคุณแสบตาครับพอครับไอ้ปลาดุกฟูอยากปากแตกหรือไงนี่คุณผมก็แค่อยากให้คุณเนี่ยลองคิดวิเคราะห์ข้อมูลดูให้ดีการตายของผู้ชายทุกคนที่ล้อมรอบคุณรัติการเนี่ยมันต้องมีสาเหตุอะไรแน่ๆพออ๋อฉันรู้แล้วที่นายเนี่ยเข้ามาตีสนิทกับฉันก็เพราะว่าอยากได้เรื่องของเพื่อนฉันไปเขียนนิยายบ้าๆบอๆอ้าวคุณนิยายผมไม่ใช่เรื่องบ้าบอนะครับท่านนายไม่อยากโดนเพื่อนฉันฟ้องก็ไปให้ไกลๆหน้าฉันไปเลิกไปได้อย่ามาขวางทางฉันนะไม่เป็นคำสั่งจากนายหานก้าให้คุณหญิงเข้าไปไม่ได้หรอกครับแต่สามีฉันเคยเป็นผู้บังคับบัญชานายแกนี่แกคิดจะขวางฉันเหรอคิดว่าขวางได้เหรอฮะแต่ท่านนายพลเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็คุณหานก้าก็ลาออกจากราชการแล้วครับโอ้พูดอย่างนี้คิดจะลองดีกับฉันเหรอได้เลยสมชายเจ้าขาจักครับโชว์ให้กระจอกนี่มันเห็นสิว่าทำไมท่านนายพลถึงได้เลือกแกมาทำงานกับฉันเอาจริงเหรอครับจัดการครับผมเฮ้ยน้องอย่าซ่าได้ป่ะพี่ขอคุณมีเยอะเข้าไปครับคุณไปล่อยให้เข้าไปมีปัญหาอะไรป่ะเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเองเคลียร์ข้าอย่าเข้าไปครับคุณนี่อย่าเข้าไปอย่าห้ามเข้าใจป่ะอย่าห้ามเข้าใจไหมเข้าใจไหมว่าอย่าเอ้ยขอโทษค่ะจ่าค่ะเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยอย่าให้สมิงต้องลงไม้ลงมือหนักเลยนะคะจ่าสมิงขอโทษอีกครั้งนึงค่ะขอโทษอย่างเดียวไม่พอแล้วมั้งสมหญิงจะทำอะไรอ่ะแข็งไม่เหรอเราอะแข็งเหรอจะทำอะไรอ่ะหยุดเลยโว้ฉันดวงถึงคาดไม่พอยังหาว่าฉันโดนเจ้ากรรมนายเวรตามเอาชีวิตแถมยังเล่นงานผู้ชายทุกคนที่ฉันเกี่ยวข้องด้วยอีกเพอร์เจอร์คราวนี้ฉันจะฟ้องเอาให้ไม่กล้าดูดวงให้ใครอีกเลยนี่คุณนี่คุณจะคุณจะทำให้เรื่องมันใหญ่ไปกว่านี้ไปทำไมเล่าคุณหมอเขาพูดเนี่ยแล้วก็ลองฟังดูดินี่เขาพยายามที่จะเตือนนะไม่ได้ทำให้คุณเสียหายใช่คุณรัติการนี่มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมันเป็นเรื่องที่ผมอยากให้คุณรัติการน่ะได้รับรู้ไว้ความจริงแล้วของบางอย่างเนี่ยที่มองไม่เห็นมันก็อาจจะมีอยู่จริงนะถึงหมอจะตาบอดแต่หมอก็มองเห็นและยังมองเห็นด้วยอีกว่าจะมีหนทางไหนที่จะผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้ผมว่าเราน่าจะลองฟังดูนะมันไม่เสียหายอะไรนี่ถูกแล้วแล้วก็นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมมาพบพวกคุณในวันนี้หลังจากที่ผมได้พินิจพิเคราะห์ดวงชะตาของคุณรัติการแล้วมันทำให้ผมนึกถึงดวงชะตาของคุณตะวันฉายผมยังจำได้ดีเลยเมื่อครั้งแม่ของคุณตะวันฉายให้ผมไปผูกดวงให้เมื่อแรกเกิดอ๋อที่ว่าดวงดีเป็นมหาอุดนั่นหรอคะใช่แล้วล่ะดวงมหาอุดชะก็ไม่เห็นจะพ้นโดนฉันตกอ้าวนี่คุณดวงผมเนี่ยมันดีมาตลอดเลยนะแต่เวลาผมเจอคนทีไรเนี่ยผมดวงซวยทุกทีอ่ะนี่แหละครับเนื้อคู่โดยแท้บ้าหรือเปล่าหมอถ้าคุณรัติการจะพ้นเคราะห์เนี่ยก็ต่อเมื่อพวกคุณสองคนต้องลงเอยที่แต่งงานกันแต่งงานอิ๊ว
นี่คุณไม่ต้องมามองผมแบบนี้เลยนะนี่เป็นเรื่องบ้าที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันนั่นแหละสวยสยองไอ้โรคจิตสวยสยองโรคจิตสวยสยองเลิกหมดแล้วแกมันรู้มากเกินไปไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแม้แต่ขาอ่อนของฉันนายไม่มีทางเห็น